วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับจากกรณีเมื่อค่ำคืนของวันที่4พฤษภาคม2564เนี่ยคุณผู้ชมทางด้านผู้ที่ใช้ชื่อว่าโทนี่วูซัมเข้าไปพูดคุยในคลับเฮ้าส์นะครับซึ่งเป็นคลับเฮ้าส์ของทางด้านกลุ่มแคร์เนี่ยนะแคร์คลับเฮ้าส์แอนด์แคร์ท็อกเนี่ยนะฮะคิดเคลื่อนไทยพลิกฟื้นวิกฤตโควิดกับโทนี่วูซัมนะครับแล้วก็มีบางช่วงบางตอนเนี่ยนะฮะโทนี่เนี่ยก็คือนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ชมก็บอกว่าตัวเองเนี่ยตกใจกับกรณีที่กระแสการย้ายประเทศกันเถอะเนี่ยนะฮะบอกว่า4วันเนี่ย 700,000 คนก็คิดว่าสรุปแล้วเนี่ยเราไม่พยายามจะเข้าใจประชาชนไม่พยายามจะเข้าใจคน Gen Z แล้วก็ Gen Y แล้วก็บอกว่ามันเป็นช่วงที่วิธีคิดเขาเนี่ยไม่เหมือนเราไม่เข้าใจกันและไม่พยายามจะเข้าใจกันความไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความไม่อยากฟังมีอำนาจก็ใช้แต่อำนาจเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก็บอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยอย่าโกหกเขานะทำผิดเนี่ยเขาให้อภัยได้แต่โกหกเนี่ยไม่ได้อย่าไปก้าวล่วงชีวิตเขาเราต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ฟังเพราะทุกคนเกิดมาแล้วต้องดิ้นรนเพื่ออนาคตของตัวเองมาบอกว่าคนนี้เนี่ยคนพวกนี้ไม่รักชาติเนี่ยก็บอกบ้าไปแล้วนี่มันไม่พยายามเข้าใจเขานะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมปรากฏว่าล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านคุณราเมศรัตนชเวงเนี่ยนะฮะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็กล่าวถึงเรื่องนี้แหละนะครับกรณีที่บอกว่าเด็กเนี่ยมีความรู้อยากไปอยู่ประเทศอื่นเพราะเศรษฐกิจไทยไม่ดีเด็กจบใหม่ตกงานนะครับคุณราเมศก็บอกว่าคนที่หนีคดีออกนอกประเทศเนี่ยมานั่งอธิบายถึงแนวคิดย้ายประเทศเป็นเรื่องที่น่าขบขันยิ่งนักเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ฟังแล้วอาจจะเข้าใจผิดว่าคนที่พูดไปอยู่ต่างประเทศน่ะเพราะต้องการเป็นโรบินฮูดความจริงไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรคนที่พูดเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศเพราะหนีคดีไปไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมทักษิณควรเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าไม่อยู่ในประเทศเนี่ยนะว่าเพราะการไม่เคารพกฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าไปอยู่ประเทศไหนเนี่ยการเคารพกฎหมายสำคัญที่สุดจะทำให้สังคมดีขึ้นเด็กและเยาวชนที่ต้องการหาความรู้ประสบการณ์โดยการมุ่งมั่นไปเรียนต่างประเทศหรือคือสิ่งที่ดีมากคือการดิ้นรนขวนขวายทำเพื่ออนาคตความคิดเห็นของเยาวชนทุกคนควรรับฟังไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นคนไม่รักชาติแต่ผู้ใหญ่ควรให้ข้อมูลที่ถูกต้องบอกแบบนี้คุณราเมศบอกอีกนะครับคุณผู้ชมบอกว่าการที่บอกว่าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ต้องถามว่าแล้วจะเป็นแบบไหนเศรษฐกิจดีความหมายคือมีการทุจริตอย่างกว้างขวางมโหฬารภายใต้โครงการต่างๆที่พรรคการเมืองบางพรรคคิดค้นมาหรือไม่จนรัฐมนตรีคนแล้วคนเล่าเนี่ยต้องติดคุกส่วนนายกรัฐมนตรีก็หนีไปอยู่ต่างประเทศอย่างลอยนวลประชาชนที่ได้รับผลกระทบก็ต้องฆ่าตัวตายไปกี่คนทุกคนก็จำได้ดีสิ่งที่พูดออกมาสวนทางกับความเป็นจริงทั้งหมดดังนั้นขอให้แนะนำให้พูดเรื่องการเคารพกระบวนการยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตยเชื่อเนี่ยนะคุณราเมศบอกเชื่อว่าทุกคนรอฟังอยู่ว่าที่หนีไปต่างประเทศคือการเคารพกระบวนการยุติธรรมหรือไม่แล้วเชื่อไหมครับว่านายทักษิณไม่กล้าพูดเรื่องนี้หรอกเก่งทุกเรื่องครับแต่ไม่กล้าพูดว่าตัวเองทุจริตอย่างไรถูกดำเนินคดีเพราะทุจริตอย่างไรไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดฮะศาลก็ตัดสินชัดอยู่แล้วว่านายทักษิณชินวัตรนั้นเนี่ยนะครับมีความผิดในการทุจริตแต่ไม่กล้าพูดมาพูดเก่งทุกเรื่องฮะเก่งเรื่องนั้นเก่งเรื่องนี้แต่ตอนที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเก่งอย่างไรเขาก็รู้กันอยู่และทุจริตอะไรประชาชนส่วนหนึ่งเขาก็รู้ดังนั้นเนี่ยนะฮะคุณราเมศก็เลยบอกว่านี่ไงเวลานั้นเนี่ยตอนที่นายทักษิณเป็นนายกเนี่ยประชาชนไม่ต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะนายกหนีเองหนีเพราะทุจริตหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศอยากให้เล่าเรื่องนี้เนี่ยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ฟังได้รับรู้มาดูกันนะครับว่าโทนี่วูซัมจะกล้าเล่าหรือเปล่า